เห็นแล้วน่ารักที่สุดก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ขอบคุณที่อวยกันครับผมว่าเวลาเขาอวยต่อหน้าเขินสุดแล้วเริ่มเห็นนักแสดงโดนเข้าห้องเย็นแล้วมีไม่ใช่เราแต่เราเห็นเรายืนดูถ้าตอบแบบคนดีก็สงสารเขาแต่ถ้าตอบแบบคนทั่วไปก็ดีใจที่ไม่ใช่เราทำไมอ่ะไม่เราเป็นน้องเขาปกติอันแน่เห็นแล้วน่ารักที่สุดจริงนะคะก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ขอบคุณที่อวยกันครับไม่แค่รู้สึกว่าเวลาโหมดทำงานนะฮะผมก็จะไม่ใช่โหมดแบบที่เจอพี่ๆอย่างนี้หรอกก็เป็นอีกแบบนึงใช่คนเราต้องมีหลายโหมดในการทำงานผมว่าเวลาเขาอวยต่อหน้าเขินสุดแล้วนี่ชอบเขาจะชอบแบบวันนี้พี่โอเคเนี่ยนะหล่อมากแบบแล้วก็จะฮะไม่เขาไม่ได้อวยหมายถึงว่าคือพอเขาละเอียดอ่ะเขาจะชอบดูแบบรายละเอียดในงานแล้วเขาเป็นคนตรงด้วยคนเกิดวันจันทร์อะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะพูดอะไรที่แบบมีความผ่ามาเลยแต่เวลาเราไม่ค่อยพลาดเราจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่มันไม่ค่อยโดนรุนแรงเท่าไหร่แต่ผมเก็ททุกคนแล้วนะเพราะผมเริ่มเห็นนักแสดงโดนเข้าห้องเย็นแล้วมีไม่ใช่เราแต่เราเห็นเรายืนดูแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ไม่กล้าดูผมหรอกแค่ผมยังไม่ทำผิดมากกว่าคือดูถ้าเกิดว่าทำผิดแล้วก็ดูได้ถ้าตอบแบบคนดีก็สงสารเขาแต่ถ้าตอบแบบคนทั่วไปก็ดีใจที่ไม่ใช่เราไม่เพราะว่าผมคุยกับเขาบ่อยผมรู้ว่าเขาเป็นคนพูดตรงมากตรงจนน่ากลัวก็เลยแบบเราก็จะดีใจลึกๆว่าไม่ใช่วันของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมว่าเรื่องเนี้ยจุดยากของมันอ่ะมันเป็นเรื่องของพอเราพยายามไม่ยืนยันยกอะครับแต่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีพีเรียดในเรื่องเพราะฉะนั้นอ่ะ environment ในเรื่องมันจะยากมากมันจะมีความแบบถกกันว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันอยู่ในพีเรียดนี้ได้จริงมั้ยนะ7คิวที่ผ่านมาเราถกกันเรื่องนี้ก็7คิวแล้วครับมันลงตัวแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเวลาเราทำงานทุกคนน่ะเรามันน่าจะดีถ้าเราตื่นมาพร้อมแบบพร้อมจะเจอปัญหาเพราะมันเจอทุกวันอยู่แล้วอะไรครับดีเมื่อวานนี้มีซีนบางอย่างที่สดๆร้อนๆว่าแบบแฮปปี้กันมากๆเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่เราได้ร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นซีนสำคัญมันข้อสีสำคัญ